ผลผักดักตรงเมนูสุดท้ายของเราเป็นของหวานนะครับเราจะทำทาร์ตครับซึ่งทาร์ตของเราเนี่ยเราจะใช้รูบาบครับรูบาบเนี่ยเขามีชื่อเป็นภาษาไทยด้วยนะครับอาจจะฟังไม่คุ้นหูนิดนึงเขาเรียกว่าโกดน้ำเต้าครับเวลาที่เราลองหาสูตรของรูบาบเนี่ยเราจะเห็นว่าฝรั่งเขาจะใช้ทำพวกแบบว่าใส่พายเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีรสที่ค่อนข้างจะเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์และที่สำคัญก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยปลูกได้ไม่ต้องไปซื้อแพงๆเลยนะครับเพราะว่าของโครงการหลวงก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเบื่อบราวนี่เบื่อช็อกโกแลตเค้กแล้วก็ลองมาทานอะไรแบบนี้บ้างอร่อยดีครับเวลาที่พูดถึงทาร์ตนะครับเราก็จะต้องมีตัวพิมพ์ที่เอาไว้ใส่ทาร์ตด้วยพิมพ์ทาร์ตส่วนมากเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสังเกตว่าข้างๆเนี่ยเขาจะเป็นรอยหยักแบบนี้นะครับและพิมพ์ส่วนมากเพื่อความสะดวกในการใช้งานเขาจะทำให้แบบว่าสามารถถอดตัวเบสถอดตัวก้นของเขาออกได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการทำส่วนประกอบของตัวแป้งทาร์ตก่อนก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอาส่วนผสมของแป้งสาลีและน้ำตาลไอซิ่งใส่ลงในเครื่องผสมอาหารครับปิดเครื่องนะครับแล้วก็เดินเครื่องประมาณ 2-3 วินาทีครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ส่วนประกอบของเนยเย็นลงไปครับเดินเครื่องต่ออีกครั้งนึงครับตัวใบมีดนะครับก็จะตัดส่วนประกอบของเนยและแป้งให้เข้ากันจนเป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆครับแยกไข่ขาวไข่แดงนะครับเราจะใช้แต่เฉพาะไข่แดงใส่ลงไปได้เลยครับตามด้วยน้ำเย็นจัดก็เดินเครื่องต่อให้โดของเรามีลักษณะที่เข้ากันดีครับนำโดวางลงบนกระดาษไข่2แผ่นนะครับพยายามทำให้โดของเรามีลักษณะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับตัดแต่งได้เล็กน้อยนะครับรูดแป้งทาร์ตของเรานะครับให้ได้ขนาดประมาณ15x40เซนครับหลังจากนั้นเรานำแป้งทาร์ตที่เรารีดได้นะครับไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา15นาทีครับหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นนะครับแป้งทาร์ตของเราก็จะมีลักษณะที่เซตตัวขึ้นครับพับตัวแป้งกรุเข้าด้านในนะครับใช้นิ้วของเรานะครับดันตัวแป้งให้แนบกับพิมพ์ดีครับใช้หลังมีดตัดแป้งส่วนเกินออกครับน้ำทาร์ตของเรานะครับที่ขึ้นรูปดีแล้วกลับไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา15นาทีครับจริงๆแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบนะครับทีนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติเราเอาทาร์ตเนี่ยเข้าอบแบบนี้เลยเนี่ยนะครับจะพองแบบไม่มีทิศทางนะครับถ้าเกิดสมมติเราอยากจะลดการพองของเขานะครับเราเอาซ่อมเนี่ยครับเจาะครับผมการเจาะรูเป็นการที่ทำให้ไอ้น้ำเวลาความร้อนใช่ไหมครับพวกของเหลวมันก็จะเกิดไอขึ้นเป็นการลดการพองตัวของตัวแป้งนะครับยิ่งเราเจาะมากเท่าไหร่มันก็จะมีช่องให้ระบายได้เยอะมากยิ่งขึ้นส่วนการนำไปแช่เย็นก่อนที่จะนำเข้าอบเนี่ยครับเป็นเหมือนการเรสแป้งอีกครั้งหนึ่งนะครับการพักเนี่ยสำคัญทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่พักแล้วเราเข้าอบเลยเนี่ยทาร์ตของเราเวลาอบเสร็จจะหดตัวค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเราพักนิดนึงจะหดตัวแค่นิดเดียวเองครับแต่เราต้องการให้พองน้อยกว่านั้นอีกนะครับเราจะต้องเอากระดาษเนี่ยรองและหาตัวถ่วงน้ำหนักใส่ลงไปตรงกลางนะครับการที่เราจะให้กระดาษเนี่ยเข้าไปได้แบบลึกๆนะครับคุณผู้ชมขยำฮะวางลงไปเลยครับผมแนะนำใช้ข้าวสารก็ได้พอใช้เสร็จก็เอากลับมารีไซเคิลได้นะครับเข้าอบทั้งหมด35นาทีแต่เมื่อครบ30นาทีผมจะนำออกมาแล้วก็ยกตัวข้าวสารของผมเนี่ยนะครับออกครับผมเพื่อให้ตัวแป้งด้านในอ่ะมันโดนความร้อนให้ทั่วถึงเพื่อทำให้แห้งสนิทอีก5นาทีรวมเป็น35นาทีครับเอาออกมานะครับเอาข้าวสารออกแล้วก็นำกลับไปอบต่ออีกครั้งหนึ่งทาร์ตของเรานะครับตอนนี้ยังร้อนอยู่นะฮะเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราคอยให้ตัวทาร์ตเย็นลงเรามาทำตัวหน้ารูบาบของเรากันดีกว่าครับในการทำหน้ารูบาบนะครับเราจะมีใช้น้ำส้มด้วยแต่ผมจะแยกส่วนประกอบของผิวส้มออกมาก่อนเพราะเราจะใช้ผิวส้มในการทำคัสตาร์ดครับหลังจากนั้นเราจะหั่นให้เป็นท่อนนะครับท่อนหนึ่งขนาดประมาณ9เซนครับเราจะนำรูบาบไปเคี่ยวกับน้ำส้มนะครับหั่นส้มออกคั้นน้ำออกมาครับใส่น้ำส้มลงในกระทะครับผมตามด้วยส่วนผสมของรูบาบครับเคล้ารูบาบกับน้ำส้มให้รูบาบมีลักษณะที่นุ่มขึ้นครับผมพอน้ำส้มเริ่มจะแห้งนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยกลิ่นวานิลาเล็กน้อยครับคลุกเคล้ารูบาบกับน้ำเชื่อมนะครับพอส่วนผสมของน้ำเชื่อมเคลือบดีแล้วนะครับก็ยกออกจากความร้อนแล้วก็พักให้เย็นลงครับทาร์ตของผมตอนนี้ด้านในก็เย็นดีแล้วนะครับเวลาที่เราใส่คัสตาร์ดลงไปแล้วเราไม่อยากให้แบบว่าตัวแป้งมันแฉะ
เรามีวิธีการง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะเคลือบด้วยช็อกโกแลตคอมเพาวครับวันนี้ผมใช้ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาวของทิวลิป2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆละเดี๋ยวจะเอาไปละลายในไมโครเวฟแล้วก็เอามาเคลือบตัวทาร์ตของเราส่วนที่2ผมก็สับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปผสมกับตัวคัสตาร์ดของเรานะครับเดี๋ยวทำส่วนแรกก่อนครับตัวไวท์ช็อกโกแลตไปละลายเลยครับเรานำไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาวที่ละลายดีแล้วนะครับใส่ลงด้านในเลยครับแปรงก็ได้นะครับผมเราทาให้ทั่วๆเลยครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำตัวคัสตาร์ดซึ่งวันนี้นะครับในการทำคัสตาร์ดนมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญครับวันนี้ผมจะใช้นมคืนรูปปรุงแต่งสเตอริไลตราเฝ้าคอนนะครับนมตัวนี้เหมาะสำหรับการทำเบเกอรี่ครับตัวเบเกอรี่ของเราเนี่ยนะครับมีความหอมนุ่มอร่อยยาวนานครับสำหรับคัสตาร์ดตัวนี้นะครับมีวิธีการทำไม่ยากครับเอาล่ะในสูตรนะครับเราก็จะมีใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองแต่เราจะใช้แค่ส่วนของไข่แดงเท่านั้นนะครับดังนั้นแยกไข่ขาวออกมาไว้ครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับเราจะต้องตีให้เข้ากันก่อนครับพอน้ำตาลทรายกับไข่แดงเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดครับตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์คนต่อครับแล้วละหลังจากที่ส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของวานิลาผิวส้มนะฮะที่เมื่อกี้เราขูดผักไว้ใส่ลงไปด้วยครับแล้วนอกจากนั้นผมก็จะมีนมคืนรูปปรุงแต่งสเตอริไลน์ตราฝาคอนนะครับใช้ทั้งหมด300มิลลิลิตรครับใส่ตามลงไปเลยครับใส่ลงไปทีละครึ่งนะฮะจะทำให้คนเข้ากันง่ายหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาตั้งไฟครับพอเขาเดือดนะครับสุกดีแล้วจะหนืดมากนะครับนำออกจากความร้อนได้เลยฮะเราลองดูนะครับเนี่ยฮะระหว่างที่หนืดหนืดแบบนี้นะครับเราใส่ไวท์ช็อกโกแลตที่เราสับไว้ลงไปได้เลยครับความร้อนเนี่ยจะทำให้ไวท์ช็อกโกแลตละลายได้อย่างง่ายดายครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะกรองครับกรองให้คัสตาร์ดของเราเนี่ยมีลักษณะเนื้อที่เนียนขึ้นครับผมจะทำให้เขาเย็นตัวเร็วยิ่งขึ้นโดยการที่ว่าเอามาแช่ในชามน้ำแข็งนะครับแล้วก็คนครับผมเราก็จะนำส่วนประกอบเนี่ยใส่ลงในตัวทาร์ตนะครับเวลาที่เราใส่ถุงบีบนะครับเราก็จะบีบตัวไส้เข้าไปเนี่ยครับได้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นก็จะค่อยๆนะครับนำรูบาบของเราได้ครับจัดวางลงไปครับหลังจากนั้นเราสามารถตกแต่งด้วยถั่วพิสตาชิโอครับโรยด้านบนเราก็สามารถยกออกได้เลยครับเราก็แค่ใส่จานสวยๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับสำหรับรูบาบทาร์ตสูตรนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมหารูบาบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราสามารถทดแทนด้วยผลไม้ใดๆก็ได้จะใส่เป็นผลไม้สดโดยที่ไม่ต้องเชื่อมก็ได้เช่นกันนะครับขอให้มีความสุขกับทาร์ตง่ายๆสูตรนี้ครับI'm out.